สวัสดีคืนวันศุกร์ครับก่อนนอนในคืนนี้ครับคุณนั้นก็จะได้รับฟังเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมภาคแค้นพยาบาทในตอนที่5และตอนที่6ซึ่งเรื่องราวของทั้ง2ตอนในวันนี้ครับก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆครับคนที่ดูเหมือนเป็นคนร้ายกับไม่ใช่คนร้ายและคนที่ดูเหมือนไม่ใช่คนร้ายก็อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ยิ่งสืบสวนมากขึ้นเท่าไหร่ครับคดีนี้ก็ยิ่งแปลกประหลาดขึ้นทุกทีและก็ไม่แน่ครับคดีนี้อาจจะเป็นคดีที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษณเวลานั้นเลยก็ได้เอาล่ะครับและเรื่องราวทั้งหมดของเชอร์ล็อกโฮมในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงผมก็ขอเชิญทุกท่านครับรับฟังเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมภาคแค้นพยาบาทในตอนที่5และตอนที่6ในค่ำคืนนี้กันได้เลยครับผมตอนที่5ประกาศแจ้งความของโฮมการปฏิบัติภารกิจของเราในช่วงเช้าวันนั้นมันทำให้ผมถึงก็หมดแรงเมื่อกลับมาถึงที่พักในตอนบ่ายโฮมจึงต้องไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวส่วนผมก็กลับมาล้มตัวแผลละอยู่บนโซฟาผมคิดว่าจะของีบสัก 2-3 ชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะจิตใจของผมยังเฝ้าวนเวียนครุ่นคิดถึงแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและก็จินตนาการไปต่างๆนานาทุกครั้งที่ผมหลับตาลงผมก็เห็นแต่ใบหน้าอันบิดเบี้ยวที่ดูคล้ายลิงของชายผู้ตายมันเป็นใบหน้าที่ดูชั่วร้ายซะจนทำให้ผมอดรู้สึกขอบคุณฆาตกรมีได้ที่ได้ช่วยกำจัดเจ้าของใบหน้านั้นไปเสียจากโลกผมคิดว่าถ้าหากมีการยกตัวอย่างบุคคลลักษณะอันชั่วร้ายที่สุดของมนุษย์แล้วล่ะก็ลักษณะของนายเอน็อกเจดแรบเบอร์จะต้องติดอยู่ในอันดับต้นๆแน่ๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นผมก็ยังยืนยันว่าฆาตกรจะต้องถูกนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายแม้ว่าผู้ตายนั้นจะเป็นคนที่เลวร้ายและสมควรตายเพียงใดก็ตามยิ่งผมคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าสมมติฐานของโฮมที่ว่าเขาตายเพราะถูกวางยาพิษนั้นมาฟังดูแปลกประหลาดขึ้นเท่านั้นแม้ว่าผมจะจำได้ว่าเขาก้มลงดมปากผู้ตายและคงจะได้กินอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาคิดอย่างนั้นแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าหากไม่ใช่ยาพิษแล้วล่ะก็เขาจะตายเพราะด้วยอะไรกันล่ะก็ในเมื่อตามตัวเขาก็ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยที่แสดงเลยว่าถูกทำร้ายแล้วรอยเลือดที่เปื้อนเป็นหย่อมๆบนพื้นนั่นอีกล่ะเป็นเลือดของใครไม่มีร่องรอยการต่อสู้และผู้ตายเองก็ไม่มีอาวุธที่จะใช้ทำร้ายฆาตกรได้ตราบใดที่ยังไม่มีคำตอบให้กับปัญหาเหล่านี้การนอนหลับก็คงจะเป็นเรื่องยากเย็นสำหรับผมรวมถึงตัวโฮมด้วยแต่ยังไงก็ดีท่าทีที่ดูมั่นคงและก็เชื่อมั่นของเขามันทำให้ผมรู้สึกว่าเขาคงจะได้ข้อสมมติฐานที่จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วแต่ผมก็ไม่สามารถเดาได้เลยว่าสมมติฐานของเขาคืออะไรโฮมนั้นกลับมาถึงบ้านค่อนข้างดึกซึ่งมันทำให้ผมสงสัยว่าเขาอาจจะแวะไปที่อื่นด้วยอาหารเย็นนั้นก็ตั้งรอเขาบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนี่ว่าสันคอนเสิร์ตมันยอดเยี่ยมมากเลยนะนี่คุณจำได้ไหมว่าดาวินเคยพูดถึงเรื่องดนตรีเอาไว้ว่ายังไงเขาบอกว่าความสามารถในการประพันธ์ดนตรีและความซาบซึ้งในดนตรีนั้นมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่มนุษย์จะรู้จักใช้ภาษาซะอีกนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงได้มีอิทธิพลกับเรานักยังไงล่ะสัญชาตญาณอันนี้นะควรจะเป็นความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเราโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวก็เป็นได้โฮมฉันว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างกว้างนะวัดสารความคิดของเราจะต้องกว้างใหญ่แบบเดียวกับธรรมชาติแต่หากว่าเราจะทำความเข้าใจกับธรรมชาติล่ะก็มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยวัดสารท่าทางคุณดูแปลกๆไปนะหรือว่าคุณกำลังคิดถึงคดีที่ถนนบริกสตันก็ใช่แล้วล่ะคุณเดาถูกแล้วอ่ะอันที่จริงอ่ะผมน่าจะเข้มแข็งกว่านี้เพราะผมเคยผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากในอัฟกานิสถานมาแล้วแล้วก็ยังเคยเห็นเพื่อนๆของผมถูกสับเป็นชิ้นๆที่ไมวานต่อหน้าต่อตามาแล้วเฮ้ยผมเข้าใจดีนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลึกลับมันกระตุ้นจินตนาการของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะแล้วก็ไอจินตนาการนี่แหละที่คอยหลอกหลอนเรามันทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวแล้วคุณเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเยอะหรือยังวะสันอย่างเลยอะโฮมนี่มันมีข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะแต่ในข่าวไม่ได้บอกหรอกนะว่าตอนที่เคลื่อนย้ายศพอะมีแหวนของผู้หญิงหล่นลงมาแต่มันก็ดีแล้วล่ะที่มันไม่ได้บอกอ้าวทำไมล่ะโฮมก็คุณดูประกาศแจ้งความนี่สิผมส่งลงไปในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเมื่อเช้านี้โฮมโยนหนังสือพิมพ์ส่งมาให้ผมรีบกวาดตาดูตรงคอลัมน์ของหายที่เขาชี้ให้ดูมีข้อความว่าที่ถนนบริกสตันเช้านี้มีผู้พบแหวนแต่งงานบนถนนตรงช่วงระหว่างไวท์ฮาร์ทและฮอลแลนด์โกลฟ์
กรุณาติดต่อคุณหมอวัชสัน 221B ถนนเบเกอร์ในช่วง 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มคืนนี้ผมขอโทษนะวัชสันที่ผมต้องใช้ชื่อคุณน่ะเพราะถ้าใช้ชื่อผมพวกตำรวจหน้าโง่ทั้งหลายก็ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยโอ้ยเอาเหอะเชิญตามสบายแต่ถ้ามีใครติดต่อมาแล้วผมจะไปเอาแหวนที่ไหนล่ะเฮ้ยไม่มีปัญหาหรอกนะก็นี่ไงแหวนเหมือนกันเปียบเลยโฮมต้องส่งแหวนมาให้ผมวงหนึ่งนี่โฮมแล้วคุณคิดว่าใครจะมาตามประกาศแจ้งความนี่ล่ะอ้าวก็ชายในชุดสีน้ำตาลที่มีใบหน้าแดงแล้วก็เท้าเหลี่ยมนั่นไงถ้าเขาไม่มาเองเขาต้องส่งคนมาแทนแน่ๆนี่โฮมแล้วเขาจะไม่คิดเหรอว่ามันเสี่ยงเกินไปอ่ะเอ้ยไม่หรอกแต่หากการลงความเห็นของผมถูกต้องนะและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันถูกต้องด้วยผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่มีวันยอมเสียแหวนวงนี้ไปหรอกตามความเห็นของผมนะก็คงทำมันหล่นตอนที่ก้มดูศพของนายแรปเปอร์โดยที่ไม่รู้ตัวพอออกจากบ้านไปแล้วเขาถึงได้รู้ว่ามันหล่นหายไปก็เลยย้อนกลับมาหาแต่เจอตำรวจอยู่ในบ้านซะก่อนเขาก็เลยลืมดับเทียนเขาก็เลยต้องแกล้งทำเป็นคนขี้เมาเพื่อไม่ให้ตำรวจสงสัยในตัวเขาอย่างไรล่ะทีนี้นะวัชสันคุณลองสมมตินะว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนั้นน่ะคุณจะคิดยังไงคุณก็คงจะไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะว่าทำแหวนหล่นเอาไว้ในบ้านหรือว่าหล่นอยู่บนถนนและทีนี้คุณจะทำยังไงต่อคุณก็ต้องคอยดูประกาศแจ้งความในหน้าหนังสือพิมพ์เผื่อว่าจะมีใครพบแหวนของคุณจริงไหมล่ะดังนั้นนะพอเขาเห็นประกาศที่เราลงเขาก็ควรจะดีใจมากและก็ควรจะไม่ทันคิดหรอกว่ามันเป็นกับดักเขาจะรู้ได้ยังไงว่าการพบแหวนน่ะจะเกี่ยวข้องกับฆาตกรรมแล้วเขาก็จะต้องมาที่นี่เขาต้องมาแน่ๆภายใน1ชั่วโมงนี่แหละคุณคอยดูสิฮะแล้วทีนี้ยังไงต่อคุณโฮมเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวปล่อยเป็นหน้าที่ของผมเองเออว่าแต่ว่าสันคุณมีอาวุธอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะผมก็มีรีวอลเวอร์เก่าๆอยู่กระบอกนึงอ่ะนะแล้วก็มีกระสุนอีกหน่อยเจ๋งดีเลยคุณใส่กระสุนเตรียมไว้ให้พร้อมนะเผื่อกรณีฉุกเฉินผมจะพยายามไม่ให้เขารู้ตัวหรอกแต่เผื่อไว้ก่อนดีกว่าผมกลับไปที่ห้องนอนหยิบกระสุนมาบรรจุกระสุนตามที่โฮมบอกแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งก็เห็นเขากำลังเล่นไวโอลินอยู่เรื่องนี้มันชักเข้มข้นขึ้นละล้าผมเพิ่งได้รับโทรเลขตอบรับเมื่อกี้นี้เลยนะเลยได้รู้ว่าสิ่งที่ผมคาดการไว้นั้นถูกต้องเรื่องอะไรล่ะโฮมเฮ้ยไอไวโอลินเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนสายซะแล้วล่ะอยู่ๆโฮมก็เปลี่ยนเรื่องซะเฉยๆแล้วก็ปลายตามองมาที่ผมนี่วัชสันคุณเก็บปืนไว้ในกระเป๋าดีกว่านะพอนายคนนั้นมาถึงเนี่ยคุณก็พูดจาทักทายเข้าไปตามปกตินะอย่าทำตัวมีพิรุษเชียวล่ะที่เหลือผมจัดการต่อเองนี่โฮมแต่นี่มันก็สองทุ่มแล้วนะเออเขาคงใกล้มาถึงแล้วล่ะคุณช่วยเปิดประตูแง้มเอาไว้หน่อยนะวัชสันและก็ย้ายกุญแจเอาไว้ด้านในด้วยนี่คุณดูหนังสือเล่มนี้สิผมเพิ่งได้มาจากร้านขายหนังสือเก่าชื่อ The True Intercontinental พิมพ์เป็นภาษาลาตินที่สกอตแลนด์เมื่อปี1642ตอนนั้นน่ะพระเจ้าชาวยังไม่ถูกประหารชีวิตเลยแล้วใครเป็นผู้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ล่ะโฮมฟิลิปเดอครอยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วนะที่ปกด้านในมีลายมือเขียนหมึกจางๆว่าวิลเลียมไวท์สงสัยจังเลยนะว่านายไวท์นี่เป็นใครหรือว่าจะเป็นพวกนักปฏิวัติในสมัยนั้นเอผมว่านายคนนั้นน่ะคงจะมาถึงแล้วล่ะคุณได้ยินใช่ไหมทันใดนั้นเองเสียงสั่นกระดิ่งก็ดังขึ้นเชอร์ล็อกโฮมลุกขึ้นแล้วก็ขยับเก้าอี้หันไปทางประตูเราทั้งคู่ได้ยินเสียงรับใช้เดินไปเปิดประตูบ้านคุณหมอวัชสันอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะเป็นเสียงผู้หญิงที่ถามด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างแหมแล้วก็ยานจากนั้นก็มีเสียงประตูปิดแล้วก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นบันไดมาอย่างช้าๆผมหันไปมองหน้าโฮมท่าทางเขาดูประหลาดใจแบบเดียวกับผมสักพักก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆเชิญครับผมและผมก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นหญิงชราเดินกระย่องกระแย่งเข้ามาในห้องแสงไฟสว่างภายในห้องทำให้เธอตาพร่าแล้วก็ยืนงงอยู่ชั่วขณะหนึ่งพอทักทายเสร็จเธอก็มองหน้าเราอย่างประหม่าพางล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อผมหันไปมองหน้าโฮม
และผมก็เห็นสีหน้าที่แสดงความผิดหวังของเขาหญิงชราหยิบหนังสือพิมพ์ออกมาแล้วก็ชี้ไปที่ประกาศแจ้งความของเราอีฉันมาตามประกาศนี้ค่ะคุณสุภาพบุรุษค่ะแหวนแต่งงานที่ล้นอยู่ที่ถนนบริกสตันมันเป็นของเชลลี่ลูกสาวของดิฉันเองค่ะสามีแกทำงานเป็นพนักงานในเรือเดินสมุทรแต่เกิดเขากลับมาแล้วรู้ว่าแกทำแหวนหายไปเขาคงต้องเล่นงานแกแน่ๆเลยล่ะค่ะยิ่งถ้าเกิดเมาด้วยแล้วอีฉันก็ไม่ยันจะนึกเลยล่ะค่ะเมื่อคืนนี่แกไปดูละครสัตว์กับคุณป้าครับนี่ใช่แหวนของเธอหรือเปล่าอ่ะผมถามพลางหยิบแหวนออกมาให้แกดูโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้าเชลลี่จะต้องดีใจแน่ๆอ๋อคุณป้าและที่อยู่ของคุณล่ะครับผมถามพร้อมกับหยิบกระดาษกับดินสอออกมาเตรียมจดถนนเลขที่13ถนนดันแคนฮาวดิชค่ะนี่คุณป้าถนนบริกสตันน่ะไม่ได้อยู่แถวโรงละครสัตว์แล้วก็ฮาวดิชเลยนะเชอร์ล็อกโฮมตั้งข้อสังเกตขึ้นมาหญิงชราหันมามองหน้าโฮมแล้วก็ตอบว่าโอ้คุณคนนี้แกถามที่อยู่อีชั้นนี่คะที่อยู่ของเชลลี่นะอยู่ที่เลขที่13เมฟิลด์เพลสเพ็กแฮมค่ะแล้วคุณชื่ออะไรครับดิฉันชื่อซอเยอร์ค่ะส่วนซาลี่นามสกุลเดนนิสสามีของเธอก็คือทอมเดนนิสเป็นคนดีพอใช้เชียวล่ะค่ะทำงานดีเจ้านายรักเสียแต่เวลาเขาขึ้นฝั่งเขาชอบเที่ยวบาร์เที่ยวผู้หญิงนี่ครับแหวนของคุณคุณนายซอเยอร์ผมกล่าวตัดบทเมื่อได้รับสัญญาณจากโฮมผมยินดีมากนะครับที่ได้คืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงเธอรับแหวนไปแล้วก็กล่าวขอบอกขอบใจผมเป็นการใหญ่ก่อนที่จะลากลับทันทีที่เธอเดินลงจากบันไดไปโฮมนั้นก็วิ่งพรวดเข้าไปในห้องของเขาแล้วก็วิ่งกลับออกมาในชุดเสื้อคลุมยาวพร้อมกับผูกผ้าพันคออย่างมิดชิดวสันต์ผมจะตามเธอไปเธอต้องเป็นพวกเดียวกับเขาแน่ๆคุณรอผมก่อนนะแล้วโฮมก็กระโดดลงบันไดไปผมรีบเดินไปดูที่หน้าต่างเห็นหญิงชราเดินกระโผกกระเพกไปตามถนนและโฮมก็สะกดรอยตามเธออยู่ห่างๆจะหากโฮมเดาไม่ผิดก็คงเจอไอ้ผู้ร้ายนั้นแน่ๆผมคิดในใจอย่างตื่นเต้นถึงเขาจะไม่บอกให้ผมรอผมก็คงจะนอนไม่หลับอยู่ดีจนกว่าจะได้ฟังข่าวคราวจากเขาสักก่อนตอนที่โฮมออกไปนั้นก็เป็นเวลาเกือบ3ทุ่มแล้วพอเขาออกไปผมก็ไปนั่งรอเขาที่โซฟาประมาณ4ทุ่มผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสาวใช้เดินไปที่ห้องนอนหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงก็เป็นเสียงฝีเท้าของแม่บ้านแล้วก็อีกสักเกือบจะเที่ยงคืนได้ละมั้งผมก็ได้ยินเสียงไขกุญแจบ้านของโฮมและทันทีที่ผมได้เห็นสีหน้าของเขาผมก็รู้ได้เลยว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จทั้งความขบขันและก็ความเจ็บใจปะปนกันอยู่ในหน้าตาท่าทางของโฮมและในที่สุดเขาก็หัวเราะออกมาเสียงดังลั่น ว่าสันคุณรู้ไหมผมไม่มีวันยอมให้พวกสกอตแลนด์ยาร์ดรู้เรื่องนี้ไปอันขาดเลยล่ะผมหัวเราะย่อพวกเขาเอาไว้มากถ้าเขารู้เข้าละก็คงเหยียบผมจมดินแน่ๆแต่เอาเถอะแต่ถึงยังไงในท้ายที่สุดแล้วผมก็ต้องชนะพวกเขาอยู่ดีนั่นแหละแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะโฮมโอเคผมจะเล่าให้คุณฟังก็ได้นะยายแก่คนนั้นน่ะเดินไปสักพักหล่อนทำท่าทีว่าปวดขาเดินต่อไม่ไหวแล้วหล่อนก็เรียกรถม้าคันนึงผมพยายามขยับเข้าไปยืนใกล้ๆเพื่อจะฟังว่าหล่อนไปไหนแต่หล่อนดันพูดกับคนขับซะเสียงดังว่าไปบ้านเลขที่13ถนนดันแคนฮาวดิชพอเธอเข้าไปนั่งในรถผมก็กระโดดเกาะท้ายรถตามไปด้วยนั่นน่ะเป็นศิลปะอย่างนึงที่นักสืบทุกคนจะต้องฝึกให้ชำนาญผมลงก่อนที่จะถึงบ้านหลังนั้นแล้วก็เดินตามไปดังนั้นผมเห็นคนขับจอดรถและลงเปิดประตูให้ผู้โดยสารแต่ก็ไม่มีใครก้าวลงมาพอผมเดินไปถึงผมก็เห็นว่าเขากำลังค้นหาผู้โดยสารของเขาอย่างจ้าละวันปากก็สบถด่าไม่หยุดหย่อนแต่เขาก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยผมเองก็เลยชักเอะใจขึ้นมาก็เดินไปดูที่บ้านเลขที่13คุณรู้อะไรไหมปรากฏว่ามันเป็นบ้านของช่างติดวอลเปเปอร์ที่ชื่อเคสวิกแล้วก็ไม่มีทั้งคนชื่อซอเยอร์หรือว่าเดนิสอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยสักคนโฮมนี่คุณหมายความว่าผู้หญิงแก่คนที่เดินขานกระเพกนั่นน่ะกระโดดออกจากรถไปขณะที่รถยังแล่นอยู่อย่างนั้นเหรอโอ้ยหญิงแก่บ้าบออะไรล่ะ
เดาหน่อยสิเป็นยายแก่ให้มันหลอกเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ชายที่ยังหนุ่มแข็งแรงและที่สำคัญนะมันเล่นละครเก่งเป็นบ้าเลยล่ะการแต่งตัวของมันก็ดูเหมือนจริงมากเลยมันควรจะรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าผมตามมันไปก็เลยใช้วิธีนี้ตลบหลังนี่แสดงว่าผู้ชายคนที่เรากำลังตามล่ามันอยู่เนี่ยไม่ได้ทำงานคนเดียวอย่างที่ผมคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่มีเพื่อนที่พร้อมจะร่วมเป็นร่วมตายกับเขาด้วยเอาล่ะคุณหมอผมว่าคุณดูโสมมากเลยนะคุณไปนอนเถอะผมนั้นรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มที่ก็เลยทำตามที่บอกโดยที่ไม่อิดออดปล่อยให้โฮมนั่งคิดของเขาต่อไปอยู่ที่หน้าเตาผิงและคืนนั้นเมื่อผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกผมก็ได้ยินเสียงไวโอลินอันแสนเศร้าที่เขาบรรเลงอยู่อย่างแผ่วเบาแน่นอนว่าเขาคงกำลังขบคิดเกี่ยวกับคดีอันแปลกประหลาดที่เขาได้พาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไม่ต้องสงสัยตอนที่6การสืบของโทเบียสเกรกสันหนังสือพิมพ์ฉบับรุ่งขึ้นก็เต็มไปด้วยข่าวคดีฆาตกรรมที่บริกสตันแต่ละฉบับก็พากันลงข่าวเรื่องนี้อย่างละเอียดและบางฉบับก็ยังมีรายงานพิเศษแถมอีกด้วยเนื้อหาที่ลงในหนังสือพิมพ์พวกนี้บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับผมได้ตัดข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ทั้งหมดเก็บเอาไว้ในแฟ้มและคัดเลือกบางตอนมากล่าวให้ฟังในที่นี้ Daily Telegraph ตั้งข้อสังเกตว่าในบรรดาอาชญากรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์นั้นมีคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติน้อยมากสำหรับคดีนี้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมีชื่อเหมือนชาวเยอรมันการไม่พบหลักฐานในที่เกิดเหตุและตัวอักษรที่เขียนด้วยเลือดบนกำแพงทั้งหมดนี้ล้วนแต่บ่งชี้ว่ามันเป็นฝีมือของพวกผู้อพยพทางการเมืองหรือพวกนักปฏิวัติพวกสังคมนิยมนั้นมีสาขาอยู่มากมายในอเมริกาและเป็นไปได้ที่ว่าผู้ตายนั้นได้กระทำการบางอย่างที่สร้างความขุ่นเคืองให้กับบุคคลเหล่านี้ซึ่งถูกเขาตามล่าและสังหารอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นผู้เขียนก็กล่าวถึงคดีอาชญากรรมที่ผ่านมาทฤษฎีดาร์วินและหลักการของมาทุสอย่างละนิดอย่างละหน่อยก่อนที่จะสรุปโดยการตักเตือนรัฐบาลและเรียกร้องให้มีการจับตาดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวต่างชาติทั้งหลายในอังกฤษอย่างใกล้ชิดส่วน The Standard ก็ให้ความเห็นว่าการฆาตกรรมอันอุกอาจลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีการปกครองแบบเสรีนิยมซึ่งประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตขณะที่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองก็อ่อนแอเกินไปผู้ตายนั้นเป็นชาวอเมริกันที่มาอาศัยอยู่ที่ลอนดอนเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วเขาได้มาเช่าบ้านของมาดามซาเพนเทียที่ทอร์คีเทอร์เลสแคมเบอร์เวลอยู่เขาเดินทางมากับเลขานุการส่วนตัวของเขานายโจเซฟสแตงเกอร์สันทั้งสองได้ย้ายออกจากบ้านเช่าเมื่อวันที่4และเดินทางไปยังสถานีฮูสตันเพื่อที่จะปั่นรถไฟสายลิเวอร์พูลมีผู้พบเห็นพวกเขาครั้งสุดท้ายที่สถานีรถไฟหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นพวกเขาอีกจนกระทั่งมีการพบศพนายแรปเบอร์ที่บ้านร้างถนนบริกสตันซึ่งไกลจากฮูสตันพอสมควรเข้าไปที่นั้นได้ยังไงเขาพบชะตากรรมอันน่าสลดเศร้านี้ได้ยังไงยังเป็นปัญหาที่ลึกลับอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้นายสแตงเกอร์สันก็ได้หายตัวไปเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีเกินประเด็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าคุณเลสเตรดและคุณเกรกสันสองยอดนักสืบแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดได้รับมอบหมายให้มาคลี่คลายคดีนี้ซึ่งเราทุกคนก็หวังว่านายตำรวจผู้มีฝีมือทั้งสองนี้จะสามารถสืบสวนและจับกลุ่มตัวฆาตกรได้ในเร็ววันส่วน The Daily News ก็กล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นอาชญากรรมทางการเมืองความนิยมในลัทธิเผด็จการและความเกลียดชังในเสรีนิยมซึ่งกำลังแพร่กระจายอยู่ในภาคพื้นยุโรปขณะนี้ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มนึงต้องอพยพมายังประเทศอังกฤษของเราอันที่จริงพวกเขาอาจจะเป็นพลเมืองที่ดีได้ถ้าไม่ได้จมปลักอยู่กับความหลังอันแสนขมขื่นของเขาเช่นนี้ในกลุ่มคนเหล่านี้การยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและถ้าหากผู้ใดละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะต้องได้รับการลงโทษจนถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวสำหรับคดีนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทางการจะต้องสืบหาตัวนายสแตงเกอร์สันให้พบโดยเร็วที่สุดรวมทั้งภูมิหลังของผู้ตายด้วยในขณะที่ทางการกำลังสืบสวนหาข้อมูลที่อยู่บ้านที่ผู้ตายไปเช่าอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตและนี่ก็คือผลงานอันฉับไวและน่ายกย่องของคุณเกรกสันแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดนั่นเองเชอร์ล็อกโฮมกับผมนั่งอ่านข่าวนี้ด้วยกันขณะที่รับประทานอาหารเช้าซึ่งมันก็ได้สร้างความขบขันให้กับโฮมไม่น้อยไงเห็นไหมผมบอกคุณแล้วว่าสันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเสร็จกับเกรกสันก็ได้รับคำชมเชยวันอย่างค่ำโฮมก็นั่นมันอยู่ขึ้นกับว่าผลการสืบสวนของเขาเป็นยังไงต่างหากล่ะโอ้วสันไม่ใช่เลยเรื่องนั้นน่ะไม่สำคัญเลยสักนิด
ถ้าหากว่าจับตัวฆาตกรได้หนังสือพิมพ์ก็จะลงว่ามันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของพวกเขาถ้าฆาตกรหนีไปได้เขาก็จะลงว่าทั้งครั้งที่พวกเขาได้ทุ่มเทความพยายามอย่างหนักแต่โชคร้ายที่พวกเขาหลบหนีไปได้คุณเห็นไหมยังไงยังไงพวกหนังสือพิมพ์ก็เข้าข้างพวกเขาอยู่ดีพวกเขาเป็นพระเอกตลอดการที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเอ้าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมร้องขึ้นเพราะจู่ๆก็มีเสียงเด็กๆวิ่งขึ้นมาได้มาเป็นแถวหญิงเจ้าของบ้านก็ตามขึ้นมาดูด้วยหน้าตาของเธอก็แสดงความขุ่นเคืองออกมาอย่างเห็นได้ชัดอ๋อเนี่ยเหรอมันเป็นหน่วยปฏิบัติการสืบสวนประจำถนนเบเกอร์นะโฮมบอกกับผมขณะที่เด็กหลายคนในกลุ่มก็วิ่งกลูกันเข้ามาในห้องแต่ละคนนั้นก็ดูสกปรกมอมแมมตามแบบฉบับของเด็กข้างถนนขนาดแท้เลยทีเดียวเท้าตรงโฮมออกคำสั่งและเด็กมอมแมมทั้ง6คนที่วิ่งเข้ามาในห้องแถวก็รีบตัวตรงลากับทหารเกณฑ์นี่วันหลังพวกแกส่งวิกกิลส์ขึ้นมารายงานตัวคนเดียวพอนะที่เหลือเนี่ยให้รออยู่ที่ถนนเข้าใจไหมเอาล่ะหาเจอไหมวิกกินไม่เจอครับฉันก็คาดเอาไว้แล้วว่าพวกแกคงหาไม่เจอแต่ไม่เป็นไรพวกแกพยายามต่อไปกันแล้วกันอ่ะนี่ค่าจ้างของพวกแกโฮมแจกเงินให้กับเด็กพวกนั้นคนละ1ชิลลิงทีนี้พวกแกก็ไปได้แล้วฉันหวังว่าคราวหน้าคงจะมีข่าวอะไรมาบอกฉันบ้างนะโฮมโบกมือลาเป็นสัญญาณแล้วเด็กพวกนั้นก็วิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับฝูงหนูที่วิ่งเข้ารูสักพักเราก็ได้ยินเสียงพวกเขาดังเจี๊ยวเจ้าอยู่บนถนนนี่ว่าสันคุณรู้อะไรไหมจะพวกเด็กข้างถนนพวกเนี้ยทำงานดีกว่าตำรวจซะอีกคุณรู้ไหมพอเห็นว่าท่าทางเหมือนพวกตำรวจแต่ละคนก็พากันลูดซิบปากกันหมดแต่ไอเด็กพวกนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขาแทรกซึมเข้าไปได้ทุกที่แล้วก็ได้ยินเรื่องซุบซิบดินทาทุกเรื่องไม่มีใครระแวงสงสัยพวกเขาและพวกเขาก็ฉลาดคล่องแคล่วว่องไวด้วยเพียงแต่เราต้องฝึกฝนเขาแล้วก็จัดระบบให้พวกเขาเท่านั้นเองโฮมนี่คุณจ้างพวกเขาให้หาข้อมูลคดีบริกสตันเหรอใช่มันก็มีบางประเด็นนะที่ผมต้องการสืบให้รู้แน่ชัดนะแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยอ้าวนั่นมันเกรกสันนี่นะสงสัยคงจะมีข่าวดีอะไรมาบอกเราแน่ๆเดินยืดอกมาแบบนั้นนะเอาละเข้ามาถึงหน้าบ้านแล้วล่ะมีเสียงสั่นกระดิ่งอย่างแรงจากนั้นก็เป็นเสียงฝีเท้าของนายตำรวจหนุ่มก้าวยาวๆขึ้นบันไดมาเพียงครู่เดียวเขาก็มายืนอยู่ในห้องนั่งเล่นของเราคุณโฮมเพื่อนรักเกรงสั่นร้องทักทายพลางจับมือโฮมไปเขย่าด้วยความตื่นเต้นยินดีนี่คุณดีใจกับผมหน่อยสิผมสางคดีนี้ได้สำเร็จแล้วล่ะผมรู้สึกว่าสีหน้าอันเคร่งขรึมของโฮมแสดงความกังวลขึ้นมาเล็กน้อยอะไรนะนี่คุณหมายความว่าคุณพบช่องทางที่ถูกต้องแล้วอย่างนั้นเหรอเกรกสันช่องทางที่ถูกต้องเหรอก็ใช่สิก็ผมจับตัวฆาตกรมาได้แล้วนี่อย่างนั้นเหรอแล้วเขาชื่ออะไรล่ะเขาชื่ออาร์เธอร์ซาเพนเทียเรือตรีแห่งราชนาวีอังกฤษเชอร์ล็อกโฮมถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเมื่อได้ยินคำตอบนี้นั่นเหรอสิคุณเกรกสันคุณลองสืบซิก้าให้ดูหน่อยไหมผมอยากรู้จริงๆอ่ะว่าคุณพบตัวเขาได้ยังไงคุณอยากดื่มวิสกี้สักหน่อยไหมล่ะโอ้โหยินดีครับได้สักหน่อยก็ดีนะ 2-3 วันมานี้เนี่ยผมเหนื่อยเลือกเกินไอ้เหนื่อยกายเนี่ยมันก็ไม่เท่าไรหรอกแต่เหนื่อยใจนี่สิทำเราแย่คุณก็รู้ดีนี่ใช่ไหมโฮมเพราะเราก็ต่างทำงานใช้สมองเหมือนกันแหมคุณเกรกสันผมคงเทียบกับคุณไม่ได้หรอกครับไหนคุณลองไล่ผมฟังหน่อยสิว่าคุณทำยังไงถึงจับตัวฆาตกรได้เนี่ยนายตำรวจนักสืบนั่งพิงโซฟาอย่างสบายอารมณ์แล้วก็อัดควันซิก้าเข้าไปในปอดด้วยความพึงพอใจสักพักเขาก็ขยับตัวมาข้างหน้าเอามือตบหน้าขาตัวเองฉานใหญ่แล้วก็พูดว่าแม่คิดแล้วมันก็น่าขำนะเจ้าเลสเตรดหน้าโง่เนี่ยมันคิดว่าตัวเองฉลาดเลยไม่รู้ตัวเลยว่ามันเดินไปผิดช่องทางคุณรู้อะไรไหมตอนเนี้ยเขากำลังตามรอยนายสแตงเกอร์สันซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการตายของนายแรปเบอร์เลยสักนิดผมว่านะป่านี้เขาอาจจะจับตัวนายสแตงเกอร์สันมาขังไว้แล้วก็เป็นได้ อ้าวคุณเกรกสันแล้วคุณได้เบาะแสมาจากทางไหนกันล่ะโอเคผมจะเล่าให้คุณฟังนะแต่นี่เป็นความลับระหว่างเรา3คนเท่านั้นนะ
ปัญหาแรกที่เราจะต้องไขให้ได้ก็คือประวัติความเป็นมาของชายอเมริกันคนนี้นักสืบบางคนอาจจะรอจนกว่าจะมีคนติดต่อมาตามที่ลงแจ้งความไปหรือรอให้มีคนนำเบาะแสมาให้แต่นักสืบอย่างผมนะไม่ได้ทำงานง่ายๆแบบนั้นหรอกคุณจะหมวกที่วางอยู่ข้างๆศพได้ไหมล่ะจำได้มันเป็นของร้านจอห์นอันเดอร์วูดเลขที่129ถนนแคมเบอร์เวลเกรกสันนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อรู้ว่าโฮมนั้นรู้รายละเอียดในเรื่องนี้โอ้นี่ผมไม่อยากรู้นะว่าคุณรู้เรื่องนี้ด้วยนะคุณไปที่ร้านนั้นด้วยเหรอแล้วผมไม่ได้ไปแม่แต่คุณน่าจะไปนะคุณรู้ไหมว่าคุณพลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายเลยล่ะเรื่องเล็กๆบางเรื่องเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะถูกต้องครับสำหรับคนฉลาดแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องไหนที่ไม่สำคัญหรอกโอเคผมไปที่ร้านอันเดอร์วูดใช่ไหมแล้วก็ถามเจ้าของร้านว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ขายหมวกแบบนั้นไปบ้างหรือเปล่าเขาไปตรวจดูที่สมุดของเขาและบอกผมว่าเขานั้นขายไปใบหนึ่งให้กับนายแรปเบอร์ที่เขาจะส่งให้ไปที่บ้านซาเพนเทียผมก็เลยได้ที่อยู่ของเขามายังไงล่ะโอ้คุณแน่มากนะเกรกสันหลังจากนั้นผมก็ไปพบกับมาดาซาเพนเทียท่าทางเธอดูเศร้าโศกมากลูกสาวของเธอก็ยังอยู่ในห้องด้วยเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเธอก็ดูเศร้าๆเหมือนคุณแม่ของเธอเวลาพูดก็ปากสั่นๆเลยนะผมก็รู้ตั้งแต่วินาทีนั้นเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่แล้วคุณเข้าใจใช่ไหมโฮมเวลาที่คุณตามกลิ่นไปถูกที่เนี่ยลางสังหรณ์ของคุณจะบอกให้คุณรู้และผมก็ถามมาดามว่าคุณได้ทราบข่าวการตายของคุณเอนอกเจแรปเบอร์ซึ่งเคยมาเช่าบ้านของคุณไหมครับเธอก็พยักหน้าท่าทางอัดอั้นตันใจพูดไม่ออกส่วนลูกสาวของเธอก็ร้องไห้ออกมามันทำให้ผมยิ่งแน่ใจว่าสองแม่ลูกนี้ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนต่อจากนี้เรื่องราวก็จะเป็นแบบนี้นะคุณโฮมคุณแรปเบอร์คุณออกจากบ้านคุณไปตอนกี่โมงครับตอน8โมงค่ะเลขาของเขาคุณสแตงเกอร์สันบอกว่ามีรถไฟ2เที่ยว 9:15 กับ 11:00 นคุณแรปเบอร์จะไปเที่ยวแรกค่ะนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณได้เห็นเขาใช่ไหมครับพอเธอได้ยินคำถามนี้ของผมสีหน้าของเธอก็ซีดเผือกไปอย่างเห็นได้ชัดเธอเงียบไปพักใหญ่ๆจึงตอบออกมาว่าใช่ค่ะแต่น้ำเสียงของเธอก็ฟังดูแปลกพิกลแล้วเธอก็เงียบไปอีกแต่แล้วจู่ๆลูกสาวของเธอก็โผล่ขึ้นมาว่าคุณแม่คะอย่าปิดบังความจริงดีกว่าค่ะคุณแม่มันไม่มีประโยชน์หรอกหนูว่าเราบอกตำรวจไปตรงๆดีกว่านะคะคุณตำรวจคะเราได้พบกับคุณแรปเบอร์อีกครั้งค่ะโอ้ไม่พระเจ้าแกฆ่าพี่ชายแกซะแล้วนางอลิสคุณแม่คะหนูว่าอาร์เธอร์คงอยากให้เราพูดความจริงมากกว่าค่ะมาดามซาเพนเทียครับผมว่าคุณเล่าความจริงทั้งหมดให้ผมฟังดีกว่านะครับเรามาให้หมดดีกว่าครับปล่อยให้มันคุ้มเครืออยู่แบบนี้ถึงคุณจะไม่เล่าเราก็ต้องสืบหาเจอจนได้อยู่ดีนั่นแหละนี่เป็นความผิดของแกอลิสแกจำไว้แกจะต้องรับผิดชอบได้กับคุณตำรวจฉันจะเล่าให้คุณฟังทั้งหมดค่ะแต่อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าที่ดิฉันทำแบบนี้เพราะเราต้องการปิดบังความผิดของลูกชายดิฉันขอยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ 100% เพียงแต่ดิฉันกลัวว่าคุณอื่นๆจะเข้าใจผิดในตัวเขาเท่านั้นเขาไม่มีวันฆ่าใครเด็ดหรอกค่ะก็เป็นคนดีแล้วก็มีหน้าที่การงานดีด้วยเขาไม่มีวันคิดสั่นอย่างนั้นหรอกค่ะทางที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้หญิงคุณควรจะเล่าความจริงทุกอย่างให้ผมฟังครับถ้าหากลูกชายของคุณบริสุทธิ์จริงคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอลิสแกออกไปข้างนอกดีกว่าพอลูกสาวเธอออกไปแล้วมาดามเซเปนเทียเธอก็พูดต่อว่าความจริงดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะเล่าให้คุณฟังหรอกนะคะแต่เนื่องมาลูกสาวดิฉันพังปลากออกไปแล้วดิฉันก็ไม่มีทางเลือกและไหนๆก็จะเล่าแล้วดิฉันก็จะเล่าให้คุณฟังอย่างละเอียดเลยก็แล้วกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับคุณผู้หญิงคุณแรปเปอร์มาพักอยู่ที่นี่ได้3สัปดาห์แล้วล่ะค่ะเขาเดินทางมาเที่ยวยุโรปกับคุณสแตงเกอร์สันเลขาของเขาก่อนที่จะเดินทางมาลอนดอนพวกเขาอยู่ที่โคเปนเฮเกนดิฉันดูจากป้ายที่ติดบนกระเป๋าของเขานะคะคุณสแตงเคอร์สันเป็นคนสุภาพแล้วก็ค่อนข้างเงียบขรึมแต่นายจ้างของเขานั้นตรงกันข้ามก็เป็นคนที่หยาบคายและก็ไร้มารยาทที่สุดต้องขออภัยนะคะที่ดิฉันต้องพูดตรงๆ
คืนแรกที่เขามาถึงก็ดื่มเหล้าเมาขนาดหนักเลยล่ะค่ะพอหลังเที่ยงคืนเขาก็แทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ที่แย่ก็คือเวลาเขาเมาจะเที่ยวไปลวนลามสาวใช้มีหนำซ้ำยังทำท่าทางจะมาเกี่ยวพาราสีลูกสาวดิฉันด้วยครั้งล่าสุดนี้เขาถึงกับคว้าตัวเธอเข้าไปกอดปล้ำโชคดีที่เลขาของเขาอยู่ด้วยก็เลยเข้าไปพูดห้ามปรามเขาไว้ทันแล้วทำไมคุณถึงไม่ไล่เขาไปอยู่ที่อื่นซะล่ะครับในเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะทำได้อยู่แล้วคุณนายไซเมนเทียนั่นถึงกับหน้าแดงกลับในความละอายใจเมื่อได้ยินคำถามนี้ของผมและเธอก็ตอบผมว่าคุณพูดถูกค่ะดิฉันน่าจะไล่เขาออกไปตั้งแต่วันแรกแต่ดิฉันก็ตัดใจไม่ได้ค่ะเขายอมจ่ายค่าเช่าวันละ1ปอนด์ต่อห้องตามที่ดิฉันเรียกอาทิตย์หนึ่งก็14ปอนด์และช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาแทบจะหาคนเช่าห้องไม่ได้เลยดิฉันเองก็เป็นแม่ไม้ไม่มีรายได้ทางอื่นแล้วก็มีรายจ่ายมากซะด้วยดิฉันเสียดายเงินก้อนนี้ก็เลยต้องยอมทนนะคะแล้วพฤติกรรมครั้งล่าสุดของเขาที่มาลวนลามอลิสทำให้ดิฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปดิฉันก็เลยยื่นคำขาดให้เขาย้ายออกไปซะดิฉันรู้สึกโล่งอกมากเลยนะคะที่เขาออกไปซะได้และพอดีวันนั้นลูกชายดิฉันก็กลับมาที่บ้านแต่ดิฉันไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังหรอกนะคะเพราะเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์และเขาก็รักน้องสาวของเขามากแต่แล้วอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมานายแรปเปอร์ก็กลับมาที่บ้านดิฉันอีกท่าทางเขาดูตื่นเต้นกระสับกระส่ายและก็ยังเมามาด้วยดิฉันจะปิดประตูแต่เขาก็ผลักเข้ามาจนได้เขาบอกว่าเขาต้องตกรถไฟก็เลยต้องกลับมาที่นี่และเขาก็หันไปบอกอลิสว่าให้บินไปกับเขาเขาพูดว่าอลิสคุณไม่รู้ดิติภาวะแล้วนะอลิสไม่มีใครมาขัดขวางคุณได้ละผมมีเงินทองมากมายพอที่จะเลี้ยงดูคุณอยากสุขสบายเลยละอย่าไปฟังแม่คุณเลยไปกับผมเถอะแล้วคุณจะได้มีชีวิตที่สุขสบายราวกับเจ้าหญิงคุณแรปเปอร์จับมืออลิสไว้เธอพยายามดิ้นรนแต่เขาก็พยายามที่จะลากตัวเธอไปที่ประตูให้ได้ฉันก็เลยกรีดร้องออกมาดังลั่นและอาเธอร์ลูกชายดิฉันก็วิ่งเข้ามาในห้องโถมเข้าใส่เขาและดิฉันก็เป็นล้มไปพอฟื้นขึ้นมาดิฉันก็เห็นอาเธอร์ยืนหัวเราะอยู่ที่ประตูในมือเขาถือไม้เท้าเขาบอกว่าคุณแม่ผมว่ามันคงไม่กล้ากลับมาแล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวผมขอตามไปดูให้แน่ใจดีกว่านะเผื่อมันยังซุ่มอยู่แถวนี้และลูกชายดิฉันก็วิ่งออกไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ได้ทราบข่าวว่าคุณแรปเปอร์เสียชีวิตแล้วค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เธอเล่าให้ผมฟังทั้งหมดผมได้จดบันทึกเอาไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้วยก็น่าตื่นเต้นพอสมควรนะแล้วหลังจากนั้นคุณทำยังไงต่อครับคุณเกล็กสันก็พอเธอเล่าจบผมก็รู้สึกว่าประเด็นสำคัญอันนึงมันหายไปผมก็เลยจ้องตาเธอเขม็งแล้วก็ถามเธอว่าลูกชายของเธอกลับถึงบ้านกี่โมงนี่คุณซาเปนเทียคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าลูกชายคุณกลับบ้านกี่โมงไม่ทราบไม่ทราบค่ะเพราะเขามีกุญแจบ้านอีกดอกนึงถ้าอย่างนั้นตอนเขาเข้ามาคุณก็เข้านอนแล้วล่ะสิใช่ค่ะคุณก็นอนกี่ทุ่มล่ะก็ราวๆห้าทุ่มนะคะถ้าอย่างนั้นลูกชายคุณก็ออกจากบ้านไปอย่างต่ำสองชั่วโมงใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นสี่หรือห้าชั่วโมงก็ใช่ค่ะช่วงนั้นเขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะเธอตอบผมด้วยเสียงเบาด้วยใบหน้าซีดเผือกหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่โรงพักแล้วก็พาตำรวจอีก2คนไปจับเรือตรีซาเพนเทียตอนที่เราไปจับตัวเขาเขาก็พูดว่านี่ผมรู้ว่าพวกคุณมาจับผมในฐานได้เกี่ยวข้องกับการตายของไอ้สารเลวแรปเปอร์นั่นใช่ไหมพอก็พูดแบบนี้ก็ยิ่งทำให้ตัวเขาดูน่าสงสัยยิ่งขึ้นว่าไม่ล่ะคุณโฮมจริงด้วยนะและตอนนั้นในมือของเขาก็ยังถือไม้เท้าอยู่ด้วยนะครับมันทำด้วยไม้โอ๊กดูคล้ายกับตะบองอันใหญ่เลยล่ะแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะเล็กสันผมก็คิดว่าเขาควรจะสะกดรอยตามนายแรปเปอร์ไปจนถึงถนนบริกสตันและพวกเขาก็ทะเลาะกันนายซาเปนเทียมันดาโทสะขึ้นมาก็เลยใช้ไม้เท้าฟาดเขาคิดว่าน่าจะเป็นที่ท้องนะครับก็เลยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ให้เราเห็นจากนั้นซาเปนเทียก็ลากศพของเขาเอาไปไว้ในบ้านร้างนั่น
ส่วนเรื่องเทียนรอยเลือดแล้วก็ข้อความบนกำแพงนั้นรวมทั้งแหวนนั่นก็คงจะเป็นอุบายที่เขาทำขึ้นมาเพื่อหลอกล่อตำรวจให้หลงทางนั่นแหละโอ้คุณนี่สรุปได้เยี่ยมเลยนะจริงๆแล้วนะเกร็กสันผมว่าคราวนี้เนี่ยคุณทำได้ดีทีเดียวล่ะขอบคุณที่ชมครับคุณโฮมผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันล่ะนายสเปนเทียเขาให้การว่าหลังจากที่สะกดรอยตามนายแรปเปอร์ไปสักพักฝ่ายนั้นก็รู้ตัวแล้วก็ขึ้นรถม้าหลบหนีไปนายสเปนเทียก็เลยเดินกลับบ้านระหว่างทางเขาเจอเพื่อนเก่าเข้าคนนึงก็เลยตามไปคุยกับเขาที่บ้านพอผมถามว่าเพื่อนชื่ออะไรพักอยู่ที่ไหนเขาก็พูดจาบายเบียงไม่ยอมตอบคำถามผมก็เลยมั่นใจเลยล่ะว่าเขาคงกุเรื่องขึ้นมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นแม่คิดไปคิดมาแล้วนะผมละคำนายเลสเตดจริงๆที่ตามกลิ่นไปผิดทางป่านี้ไม่รู้หลงทางไปถึงไหนแล้วนะครับคุณว่าไหมอ้าวเอ้ยเลสเตดคุณมานี่ไหนไงล่ะเนี่ยจู่ๆเลสเตดก็พูดเข้ามาในห้องท่าทางก็ดูผิดปกติมากไม่เพียงแต่บุคลิกที่ดูเชื่อมั่นและร่าเริงของเขาจะหายไปเท่านั้นหน้าตาของเขาก็ยังดูทุกข์ร้อนและก็เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำเสื้อผ้าของเขาก็ดูสกปรกยับยุ่ยี่ไปหมดดูจากสีหน้าท่าทางของเขาแล้วเขาคงจะมีเรื่องด่วนที่อยากจะมาขอคำแนะนำจากโฮมแต่พอเห็นคู่แข่งของเขาอยู่ในห้องด้วยเขาก็ตกใจหน้าแดงขึ้นมาด้วยความอับอายเลสเตรดยืนกระอักกระอ่วนอยู่พักใหญ่ๆมือก็แกว่งหมวกเล่นไปมาขณะที่ช่างใจว่าจะทำยังไงดีแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจพูดออกมาคุณโฮมครับผมว่าเนี่ยไม่เป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดเลยและมันก็ดูซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยคุณคงจะรู้ตัวคนร้ายแล้วสิใช่ไหมเลสเตรดเล็กสันถามอย่างกระหริบยิ้มย่องคุณรู้แล้วสิใช่ไหมว่าใครคือฆาตกรตัวจริงแล้วคุณในตัวนายเลขานั่นหรือยังล่ะนายสแตงเกอร์สันน่ะโอ้นายโจเซฟสแตงเกอร์สันเลขาแรปเปอร์ถูกฆ่าตายตอนประมาณ6โมงเช้าที่โรงแรมฮอลิเดย์ไพรเวทจบบทที่6